พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการสเต็มศึกษากับโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่จังหวัดแพร่การเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้นนอกจากหลักพุทธศาสนาแล้วสามเณรต้องเรียนวิชาสามัญหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการด้วยเช่นกันนะครับแล้วตอนนี้ก็มีการนำการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษาผสมผสานกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในโรงเรียนด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนสามเณรนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ค่ะโครงการสเต็มศึกษากับโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่จังหวัดแพร่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งพระอาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษาครูบรรพชิตครูคารวาสและสามเณรนักเรียนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสวทช.มีการบูรณาการสเต็มศึกษาเข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ครูกำหนดโจทย์ที่เฉพาะเจาะจงสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นแล้วให้นักเรียนสามเณรคิดวางแผนค้นคว้าและลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งนอกจากองค์ความรู้แล้วสามเณรยังได้รับทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและสร้างอาชีพได้ต่อไปรวมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วอและทอโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000